สบายดีสวัสดีท่านชมที่เคารพฮักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดสาวลาวมื้อนี้สาวลาวสิมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสาวลาวเองพี่น้องครั้งแรกเข้ามากรุงเทพพี่น้องกับความสุ่มสามนะพี่น้องแล้วก็ความที่แบบว่าอยากฮู้แต่ก็บ่กล้าถามนะพี่น้องบ้านนอกเขาเมืองเนาะก็สิเซยๆแน่จักหน่อยพี่น้องมื้อนี้อากาศฮอดหลายพี่น้องเอ้ยก็เลยใส่เสื้ออันกราบหรือว่าเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดนะพี่น้องฮ้อนเลยเนาะใกล้สิฮอดสงกรานต์แห่งเขาฮ้อนว่าเรื่องสงกรานต์พอเรื่องนี้ก่อนจักหน่อยพี่น้องว่าเรื่องเล่นสงกรานต์พี่น้องตั้งแต่อายุ13 14ปีนะพี่น้องไปเล่นน้ํากับหมู่นะไปละเอ้ยไปถ่าฮดน้ําเขาเจ้าขับรถอันผ่านทางนะพี่น้องม่วนขนาดเนาะอันรุ่นเอื้อยเขาเจ้าก็เล่นน้ําสงกรานต์ก็มีผู้บ่าวพาแป้งให้เนาะพี่น้องแต่ว่ารัดเองกับหมู่ก็ยังแบบรุ่นน้อยยังบ่จักหยังแต่ก็อยากม่วนคือเอื้อยเขาเจ้าก็ไปฮดน้ําเขาเจ้าเห็นผู้บ่าวเขาพาแป้งก็อยากพาแป้งคือเอื้อยเขาเจ้าเฮ็ดจังได๋ฮู้บ่ชาวลาวสิบอกเคล็ดลับแบบบ่ต้องน้อยหน้ารุ่นเอื้อยนะพี่น้องเห็นเขาเจ้าพาแป้งก็อยากเฮ็ดคือเขาเจ้านะก็พากันเอาแป้งมาถอกใส่มือเต็มนะพี่น้องแล้วก็มาโผใส่หน้าตัวเองเฮ็ดคือมีคนพาแป้งให้นี่แหละแต่ก็บ่มีคนพาแป้งให้หรอกแต่ก็อยากได้นะกับหมู่นะถ้าเต็มหน้าแล้วพี่น้องเต็มเบิดเท่านั้นบ่นี่เวลาอันถูกน้ําเขาเจ้าสาดมาใส่แล้วมันล้างออกอ่ะผ้าใหม่เขาเจ้าสาดน้ํามาใส่มันล้างออกแล้วก็ทาใหม่เรื่อยๆแบบบ่ต้องว่างเลยหนาๆแบบคือจังมีอันแป้งขาวๆเต็มหน้าคือเก่าบ่มาแล้วไปแต่อยากหัวแล้วแต่เป็นอันเด็กน้อยม่วนหลายพี่น้องเลยเข้าเรื่องกันเลยพี่น้องบ่นี่ความมันพังความมันเสื่อยก่อนเนาะพี่น้องความเสื่อยบ้านนอกเก่าเมืองพี่น้องเอ้ยลัดน่ะครั้งแรกลัดอันไปขึ้นรถตู้นะตอนลัดมานะลัดไปไปต่อบัสนี่แหละขึ้นรถตู้ไปต่อบัสวิวบ้านลัดนะลัดยอมรับลัดบ่เคยนั่งรถใหญ่เด้อพี่น้องบ่เคยนั่งรถนั่งรถใหญ่นะที่มันมีประตูเปิดปึดบัดเคยนั่งแต่รถอันมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรแล้วก็รถไถนาเฮานี่แหละรัดบ่เคยนั่งรถใหญ่จักเทื่อรัดมาเข้ามากรุงเทพฯครึ่งได้เคยนั่งแท็กซี่นั่งรถตู้นั่งรถทัวร์นี่แหละพออันนั่งรถตู้ไปต่อบัสพี่น้องมาตอนใหม่ๆค่ะอันพออันนั่งรถตู้แล้วบัดนี้นะไปต่อบัสอันนั่งต่อหน้าคนขับพี่น้องเอ้ยคนขับเขาเจ้าก็บอกว่าคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าไม่คาดเข็มขัดจะโดนปรับอย่างประมาณนี้ขยันโดนปรับเลยนะวันนี้มูเขาก็คาดเข็มขัดเบิดเลยเขาเจ้าคุณนางทั้งหลังเขาเจ้าก็คาดเข็มขัดใส่แอวแบบนี้เนาะคาดใส่แอวแบบนี้คาดง่ายอันนี้เนาะแต่ว่ารัดคุณนางทั้งหลังต้องคาดแบบนี้นะพี่น้องยาวแบบนี้แต่ด้วยความที่ว่ารัดนะบ่เคยนั่งรถใหญ่รถยาวแบบนี้รัดก็คาดเข็มขัดบ่เป็นดอกแต่รัดก็บ่กล้าถามคนขับรถนะพี่น้องบ่กล้าถามบ่คัดบ่เป็นแต่ก็บ่กล้าถามก็ไปนั่งคิดคนเดียวเฮ็ดจังได๋ดีเนาะก็เคยเห็นแต่เบิ่งในหนังเนาะเขาเจ้าคัดเข็มขัดแบบนี้รัดก็เฮ็ดจังได๋ฮู้บ่พี่น้องดึงสายเข็มขัดมานะทางหน้านะทางหน้ารถตู้มันสิเป็นสายของแบบนี้เนาะดึงมาแล้วก็เอาหัวน่ะมุดเข้าไปมุดเข้าไปในเข็มขัดนะพี่น้องซบเข้าไปแบบนี้เลยมันก็หักคอตัวเนาะพี่น้องหักคอแบบนี้ก็นั่งบ่ได้ก็หักคอก็มันบ่แม่นนะรัดมันบ่แม่นรัดกันดึงอยู่หั่นล่ะพี่น้องดึงไปดึงมามันก็ขัดบ่ได้นะพี่น้องรัดก็งงหลายเติบนั่งคิดคนเดียวว่าเฮ็ดจังได๋ดีเนาะแนวมึงคนขับรถคนขับรถเขาเจ้าก็บ่ได้เห็นบ่ได้แนวมึงรัดดอกเขาเจ้าก็แนวมึงทางหมดเนาะเขาเจ้าขับรถก็บ่กล้าถามว่าเฮ็ดจังได๋ดีว่าแล้วก็บัดนี้ก็เอาสายเข็มขัดมาแล้วก็มาคล้องใส่แขนไว้พี่น้องคิดสลัดอยู่นะคล้องใส่แขนไว้แบบคล้องใส่แขนไว้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาไขสายเข็มขัดนะพี่น้องของใส่แขนไว้แบบนี้แล้วก็นั่งรถเอ้ยเฮ็ดคือคนครับอันคือคนเขาเจ้าขาดเข็มขัดแต่ก็บ่ได้ขาดเข็มขัดดอกของใส่แขนไว้ซื่อแต่ละก็งงว่าคนขับรถเพิ่นคือบ่เห็นล่ะกันเห็นเพิ่นพอสิได้ทักสิได้ถามว่าเออขาดบ่เป็นบ่สิสอนแบบนั้นแบบนี้แต่ก็รัดเองก็คือจังว่าแหละบ่กล้าถามพอไปฮอดปั๊มแก๊สบัดนี้เขาเจ้าลงไปเติมแก๊สเนาะเขาเจ้าให้ลงให้คนลงเบิดเนาะเติมแก๊สคนก็ลงเบิดน่ะรถน่ะผู้เจ้านั่งทางหลังแต่ว่ารัดน่ะนั่งทางหน้าคนเดียวนะกับคนขับเขาเจ้าก็ลงเบิดปรากฏว่ายังแต่รัดคนเดียวนั่งอยู่ในรถน่ะคนเติมแก๊สเขาเจ้าก็ถามว่าเอ้าน้องทําไมไม่ลงครับลงมาเขาบอกให้ลงมาเขาเจ้าสิเติมแก๊สเนาะรัดก็ยังนั่งเสืออยู่เป็นอีหยังหูบ่พี่น้องบ่ลงเปิดประตูรถบ่เป็นเปิดประตูรถบ่เป็นมันผักแบบนี้เนาะมันคือบ่เปิดผักแบบนี้มันก็บ่เปิดนะเนาะผักแบบนี้มันก็บ่เปิดเฮ็ดจนเมื่อยเฮ็ดน่ะพี่น้องวันนี้คนขับรถเขาเจ้าก็ไปนับเบิ่งคนที่ลงมาว่าคือเหลือผู้นึงคือบ่ลงมาเขาเจ้าว่า
ไปเอิ้นนรรัตน์บอกว่าเอ้าทำไมไม่ลงมาเขาจะเอ้ยให้เขาจะเอาเติมแก๊สให้ลงมาอยู่ข้างล่างก่อนรักกะนั่งเชื่ออยู่เพื่อนบอกว่าน้องทำไมไม่ลงมาล่ะก็เลยบอกเพื่อนว่าเปิดประตูบ่เป็นเพื่อนก็บอกว่าแน่เบิ่งหน้ารัดบ่แล้วก็หันหน้านี้ยังไงเพื่อนว่าเพื่อนบอกใช่เอาเปิดประตูไม่เป็นเพื่อนก็เลยบอกให้รัดมาดึงอันนั้นน่ะดึงอันที่มันแน่น่ะรัดก็เลยไปดึงตัวนั้นมันก็เลยเปิดก็เลยลงมาได้พี่น้องเอ้ยความเซื่อแต่ก็บ่กล้าถามเขาเจ้าอันนี้นะรอบจองพี่น้องรอบจองนั่งรถเมล์จากอันตลาดอุ้งตะกอนนะมาของตัวเองนี่แหละพี่น้องไปตลาดนัดแล้วมาคนไปคนเดียวเหมือนนั้นแต่กะบ่กะกดกิ่งไปขึ้นรถเมล์นะบ่กะกดกิ่งพี่น้องเอ้ยรถเมล์มันฮอดอันบ่อนอยู่แล้วบ่อนลงแล้วแต่กะบ่กะกดกิ่งถ้าเฮาบ่กดกิ่งรถเมล์มันก็บ่จอดถ้าบ่มีคนลงก็บ่กดก็มีคนกดให้ก็บ่ได้ลงนะพี่น้องฮอดบ่อนแล้วก็บ่กดนั่งเซ้ออยู่พ่อหอดจ้อยนี่บ่มีคนลงกะบ่ได้ลงกะบ่กดกดบ่กล้ากดนะพี่น้องพ่อหอดไอ้ซ้อยที่3บัดนี้มีคนลงเขาเจ้ากดกิ่งฟ้าวแลนลงน้ําหลังเขาเจ้าพอลงน้ําหลังแล้วก็ย่างมาไกลไกลคนเด็กเขาเจ้านั่งรถเมล์นั้นกันเขาเจ้าแนมเมืองหลัดเขาเจ้าคือสิสงสัยว่าสงสัยลงรถเมล์บ่เป็นย่างมาไกลพี่น้องไกลก็ย่างย่อมย่างแต่ว่าอันบ่กล้ากดนะย่อมถึงสิเมื่อยก็ย่อมควบอายนี่ควบบ่กล้าเลยพี่น้องวันนี้อันที่3อันที่3นะอันนี้นั่งแท็กซี่พี่น้องแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปสะพานใหม่นะรัดน่ะเมารถพี่น้องเป็นคนที่แบบว่าถ้านอนบ่อิ่มน่ะสินั่งรถนั้นแท็กซี่น่ะมันสิเมาหลายอยู่หลายเมาแบบแต่บ่หักแต่ก็เมานะเมาแบบเมื่อยอะไรอะล่าเลยแหละและรัดน่ะอยากให้แท็กซี่เขาเจ้ากดกระจกลงให้แต่ว่ารัดน่ะบ่กล้ายันเขาเจ้าบอกว่าให้กดเองแบบนี้นะแต่กดบ่เป็นนะพี่น้องยันยัดเขาเจ้าบอกให้กดเองแล้วกดบ่เป็นกะนั่งเมาอยู่หันเลยหายใจบ่ออกหายใจผืดใจตันอยู่หันเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิมาหอดสายไม้นะจนหน้าเหลืองเบิดเป็นแต่อยากหัวเจ้าของดิบ่เป็นแต่อยากหัวคือจังก็เป็นแต่ส้มน้ำหนาแล้วควบถึงว่าบ่กล้าอีบัดนี้มาเว้าเรื่องนะความสุ่มสามพี่น้องความสุ่มสามขี้ลืมมานะอันความสุ่มสามความขี้ลืมอันไปบิ๊กซี่สะพานใหม่กับหน้าเนาะสื่อของเรียบร้อยเบิดแล้วของเต็มรถเข็นบัดนี้ที่ก่อนบิ๊กซี่สะพานใหม่นะบ่มีอันบอนคิดเงินสั่น2แล้วมีแต่อันคันล่างบ่คิดเงินสิเอารถเข็นลงบันไดเลื่อนบัดนี้แล้วลงไปคิดเงินอยู่ข้างล่างแต่ว่าเอารถเข็นลงบันไดเลื่อนน่ะเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องหน้าถามว่ามึงเฮ็ดเป็นติเฮ็ดเป็นนะเขาเจ้าเฮ็ดเป็นต้องเฮ็ดเป็น แล้วก็เอากันรถเข็นนะพี่น้องมาวางใส่บันไดเลื่อนปรากฏว่ามันบ่ถูกล็อกมันน่ะนะพี่น้องมันรถเข็นน่ะมันเทเลยนะพี่น้องเทกระจายเลยนะของเต็มรถเข็นน่ะเทตั้งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างเลยนะดังกลักๆของมันไหลลงมาตามกันนะปรากฏว่าหน้าเพิ่นไปดึงรถเข็นไว้แล้วก็ลัดก็เลยแล่นเก็บของนะพี่น้องแต่คนเท่านั้นก็เจ้าก็ซอยกันเก็บนะพี่น้องซอยกันเก็บแล้วก็ลัดน่ะทั้งอายทั้งขอบคุณน่ะเป็นอีหยังที่แบบว่ามันจําเลยเท่าสุกมือนี่นะเขาสิเว้นลัดก็เลยบ่กล้าเข็นรถเข็นเลยถ้ามันมี2สันถ้ามีสันเดียวรัดสิเข็นอยู่แต่มี2สันรัดสิบ่จับรถเข็นเลยสิจับแต่กระตาต้องจําเลยนะนี่รอบที่3เอ้ยรอบที่2เนาะรอบที่2อันนี้นะความขี้ลืมพี่น้องเข้าไปซื้อเกือบในหาดคายเกือบหรือว่ารองเท้าเกือบผ้าใบอยากได้เกือบผ้าใบเข้าไปซื้อไปซื้อเขาเจ้าก็ให้ล่องเขาเจ้าก็ต้องให้ใส่ถุงตีนก่อนเนาะครั้งนึงล่องก่อนครั้งนึงเขาว่าใส่ถุงตีนลองเบิ่งว่ามันใส่พอดีบ่รัดก็ใส่ถุงตีนแล้วก็ลองเบิ่งแม่ค้ารัดกับตอนแรกว่าสิเอาเบอร์37แม่ค้าเพิ่นว่าโอ้ยตีนเจ้าน้อยมันบ่พอดีเอ้ยมันสิเลิกนะ37เอา36รัดก็เลยใส่ลองเบิ่งใส่เบิ่งก็36ก็พอดีก็เลยเอาจ่ายเงินหยังเรียบร้อยก็ย่างออกจากห้างไปซื้อกันไก่ย่างพี่น้องกับข้าวเหนียวจ่ายเงินเรียบร้อยย่างออกจากห้างไปซื้อข้าวย่างกับข้าวเหนียวปรากฏว่าอันคนที่เขาเจ้าอยู่แถวนั้นนะขายของเท่านั้นเขาเจ้าก็แนมเบิ่งหน้ารัดเขาเจ้าก็ยิ้มใส่รัดรัดก็ยิ้มใส่เขาเจ้าบางคนเขาเจ้าก็หัวรัดก็หัวใส่แต่ก็บ่ฮู้จักกันดอกแต่ก็คิดว่าเขาเจ้ายิ้มใส่นะคนธรรมดาอันเห็นหน้าแนมหน้ากันเขาเจ้าก็สิยิ้มนะก็บ่ได้สนใจดอกพอไผผ่านมาเขาเจ้าก็ยิ้มใส่รัดก็ซื้อก็ย่างข้าวเหนียวแล้วรัดก็สิมาขึ้นรถเมื่อบ้านนะนะขึ้นรถจักเมื่อบ้านหรือว่ามอเตอร์ไซค์ตอนที่ย่วงขึ้นรถจักนะพี่น้องแม่ค้าอันขายเกือบเพิ่นห้องใส่ว่าหนูรัดก็คิดในใจว่าเออป้าสงสัยเพิ่นทอนเงินผิดบ่เนาะก็คิดในใจว่าเขาจะทอนเงินผิดแต่ป้าเพิ่นเอิ้นจะรัดแต่เพิ่นสี่ใช้ตีนรัดปรากฏว่าพี่น้องรัดแนมบางตีนนะอันใช้ถุงเท่าข้างเดียวพี่น้องเอ้ย
อันตอนล่องเกือบพระเจ้าเราไม่ได้ถอดออกพี่น้องใส่ถุงเท้าข้างเดียวออกจากห้านเสียไปซื้อไก่ย่างอันก้นที่พระเจ้าหยิ่มใส่นะคือพระเจ้าหัวคนอันตีนลัดที่ลัดใส่ถุงเท้าข้างเดียวนะพี่น้องบ่อยากคิดภาพเลยโอ้โหเป็นอย่างที่แบบลืมได้จังใดบ่อันนี้ว่าโตตนของกูอย่างประมาณนี้ล่ะถามตัวเองนะพี่น้องมันแบบเป็นอย่างที่แบบน่าอายแบบน่าอายที่สุดดีนะบ่ใส่อันเลาะตลาดนัดแต่ไปใส่เลาะตลาดนัดในแม่ทาช่วงก้นบ่หลายในแม่ค้าคือสิยังหยิ่มเป็นแถวเลยไปลัดใส่ถุงตีนข้างเดียวย่างเลาะตลาดนัดบ่อยากคิดภาพพี่น้องเลยความสุ่มสามความอายลัดนะมีอยู่ตลอดหรอกคันบ่มีน่ะคือสิบ่อันบ่แม่นลัดขนาดไปห้านขายยานะพี่น้องเลยไปกำหน้าน่ะหน้าน่ะเพิ่นเขาก่อนเพิ่นก็พักประตูเข้าไปเนาะประตูมันเป็นกระจกดิหันขายยาแต่ลัดน่ะบ่ได้ไปตรงนั้นประตูที่มันพักไปตรงที่ประตูมันล็อกนะบนกระจกย่างเข้าไปแต่ก็บ่ได้เล่นโทรศัพท์ย่างไปแล้วก็ย่างตรงไปเสยบ่ได้เปิดประตูดอกปรากฏว่าน่ะผักด้านล่างตัวพี่น่ะพี่น้องส้นกระจกหันขายยาเสียงดังปังแบบกระจกน่ะสั่นเลยพี่น้องสะเทือนเลยแบบลัดนี่แบบบ่หัวเจ็บเลยพี่น้องแบบมันงงไปเบิดเลยนะแม่ค้าถามบอกว่าเอาเป็นไรมากไหมคะเจ็บไหมคะเขาถามเนาะรัดก็คือแบบรัดก็ว่ารัดไม่ได้เจ็บแต่อันที่จริงนะมันเจ็บอยู่แต่ว่ามันงงนะพี่น้องว่าไปส้นอะไรจังไหนกระจกบลูบลาเห็นอยู่แต่กับส้นพี่น้องความแบบว่าสุ่มสาบมันเนาะแต่ก็ใจนะคือจังร้อยไปทั้งใดก็หูดอกว่าเจ้าจูมือนี่รัดไปเห็นหานกายยานะรัดก็ยังอยากหายกระเจ้าคะแนนกระเจ้าที่จำได้ขนาดไปเซเว่นในอันก่อนจะเข้างานนะบางมื้อลัดก็เข้าเซเว่นก่อนนะพี่น้องไปซื้อของของกินของใช้เฮาเองนะพี่น้องมื้อนั้นน่ะเข้าไปเซเว่นน่ะปรากฏว่าลืมเงินลืมเงินอยู่ในห้องแต่ก็เข้าเซเว่นซื้อหยิบของอย่างเรียบร้อยก็ไปจ่ายเงินเซเว่นเขาก็บอกว่าอันค่าของเฮาน่ะอัน85บาทแต่ละก็ไปค้นเบิ่งเงินในกระเป๋าสิมาจ่ายค่าซื้อของเนาะปรากฏว่าในกระเป๋านะมีเงินอัน30บาทพี่น้องของนาการซื้อนะ85บาทแต่ว่าเงินในกระเป๋านะ30บาทพี่น้องรัดกับบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดเพราะว่าสายสิย่างกลับไปเอาเงินอยู่ห้องก็มันสายแล้วนะมันสายแล้วเนาะยันบ่ทันเข้างานยันเฒ่าแก่เพิ่นว่าก็บอกเซเว่นว่าคืนของได้บ่เจ้าของเซเว่นเขาก็บอกว่าคืนได้เนาะแต่รัดน่ะมันของที่รัดซื้อน่ะคือมันจําเป็นต้องใช้ตอนไปเฮ็ดงานอย่างประมาณนี้รัดก็คิดคนเดียวเอาจังได๋ดีว่าปรากฏว่าพี่น้องสแตมป์7น่ะมันเป็นอีหยังที่ดีเท่าตัวเฮาหลายแต่เฮาสะสมไว้เฮาเก็บไว้น่ะมันยังบ่ทันเบิดอายุน่ะรัดก็เอามาจากกระเป๋านะพี่น้องมันเบิดอายุอยู่บ่พี่น้องสแตมป์7รัดก็บ่ฮู้กันแต่รัดสะสมไว้ในกระเป๋าหลายๆรัดก็เลยกําออกมาจากกระเป๋ารัดก็เลยคิดออกไปวางอยู่หน้าเคาน์เตอร์7ปรากฏว่าเขาเจ้าคิดเงินรวมกันแล้วปรากฏว่าสแตมป์7เหลืออีกรัดเป็นอย่างที่แบบว่าต้องขอบคุณสแตมป์7หลายๆที่เฮ็ดได้แบบว่าแบบถึงเฮาสิลืมเงินก็จ่ายค่าอันของใน7ได้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหลายแบบทุกอย่างที่รัดเล่ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบต้องจดจําแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบอายแน่พี่น้องเลยแล้วก็เป็นอย่างที่แบบว่าให้เฮาจําเนาะเตือนเฮาเตือนนายเฮาก็จังสิแบบกล้าถามแน่แบบบ่ซุ่มซ่ามแน่บ่ลืมแน่อย่างประมาณนี้พี่น้องสําหรับคลิปนี้ป้าที่14อันนาทีแล้วพี่น้องสาวเล่าก็ไปแล้วพี่น้องด้วยหลายนาทีหลายพี่น้องสาวเล่าขอกล่าวคําว่าสวัสดีสบายดีพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้ไว้